เจอกันอีกแล้วค่ะเจอกันกับก้อยอีกแล้วทางช่องวารุณีชาแนลนะคะช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นค่ะคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆทำเสื้อคลุมนะคะทำแพทเทิร์นเสื้อคลุมแบบตามหน้าปกเลยหรือจะเรียกเสื้อกิโมโนก็ได้แล้วแต่นะคะเอาแบบหน้าปกเลยนะอันดับแรกเราสร้างแบบเสื้อตัวปล่อยนะคะพื้นฐานขึ้นมาเลยเพื่อนๆไปดูที่ EP 178นะคะเสื้อตัวปล่อยกำหนดความยาวเสื้อตามที่เราต้องการมาเลยสร้างแขนปกติพื้นฐานของเราขึ้นมาเลยนะคะแขน EP 57นะคะวิธีสร้างแขนพื้นฐานแบบสร้างแบบง่ายๆเป็นแขนใส่สบายๆเนาะเราก็กำหนดความยาวแขนเราขึ้นมาเลยนะคะตัวนี้ copy ออกมาแล้วเรียบร้อยในการสร้างแพทเทิร์นเสื้อตัวปล่อยนะคะ EP 178นะคะสร้างเสร็จนะคะเราจะต้องปรับไหลปรับเลยนะคะก่อนจะปรับเพื่อนๆถ้าไม่แน่ใจเราก็เช็คเลยไหล่หลังจะต้องสูงกว่าไหล่หน้า1เซนนะคะจากยอดอกนะจากนี่ค่ะจากจุดอกหาเส้นไหล่ด้านหลังจะต้องสูงกว่า1เซนหรือประมาณครึ่งนิ้วนะคะตัวนี้7นิ้วครึ่งนะคะจากจุดไหล่มาถึงเส้นอกที่เราโค้งนักแร้ชิ้นหลัง7นิ้วครึ่งชิ้นหน้าก็7นิ้วครึ่งเช่นกันฉะนั้นเราจะปรับลงชิ้นหน้าปรับลง1เซนครึ่งนะคะปรับไหล่ลงแบบนี้นะคะชิ้นหลังปรับขึ้น1เซนเวลาเราใส่เสื้อเราจะได้ไม่หงายหลังนะนี่ค่ะเส้นเดิมเราลบออกไปเลยนะคะเส้นเดิมเราก็ลบออกหน้าปรับลงหลังปรับขึ้นนะคะเรียบร้อยเราจะมาปรับทำในส่วนของคออันนี้เป็นไซส์เดี๋ยวก็จะบอกนะคะเวลาทำคอก็จะบอกสองการไล่ปรับคอเนี่ยตัวเล็กไซส์เล็กไซส์ใหญ่เราจะทำคอแบบไหนการไล่ขึ้นไล่ลงนะคะในส่วนของคอแต่ถ้าเป็นส่วนของสัดส่วนของตัวเสื้อไซส์เล็กไซส์ใหญ่ถ้าเพื่อนๆบอกเพื่อนบางท่านก็จะบอกว่าวิธีปรับไซส์เกรดไซส์นะเราจะทำยังไงถ้าเป็นอันนี้ไซส์เล็กนะไซส์เอ็ดไซส์ใหญ่เราก็ปรับออกมาจากข้างเนี่ยไซส์เอ็มแล้วก็แต่ละไซส์อาจจะห่างกันอยู่ที่ครึ่งนิ้วก็1เซนนี่ค่ะเถิบออกมาเลยการปรับไซส์นี่1เซน1เซนรักแร้เราก็ปรับลงนะคะในส่วนของรักแร้ในส่วนของหน้าอกมัดจากข้าง1 1เซนไซส์ถัดมาก็คือ1เซนถัดไปอีกก็คือ1เซนเราจะปรับในส่วนของการปรับของรักแร้เราก็จะต่ำลงมาประมาณครึ่งเซนจากจุดนี้ลงมาครึ่งเซนครึ่งเซน3ไซส์ก็ค่อยๆปรับลงมานะอันนี้ก็ทำให้ดูคร่าวๆนะอันนี้ไซส์ถัดไปครึ่งเซนครึ่งนิ้วจากไซส์แรกครึ่งนิ้วแล้วเราก็ปรับรากแร้เส้นเดิมลงมาครึ่งประมาณครึ่งเซนนี่ค่ะแล้วก็เกรดออกไปอย่างเงี้ยเกรดไซส์แบบนี้นะคะเราจะปรับลักษณะนี้ในส่วนของเสื้อนะคะไซส์ถัดไปเราก็ปรับออกมาอีก1เซนแบบนี้นะอันนี้ก็ทำให้ดูคร่าวๆนะแล้วเราก็ไซส์ที่ใหญ่เราก็ปรับรากแร้ลงมาอีกครึ่งประมาณครึ่งเซนนี่ค่ะแล้วก็ปรับลงมาเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะในการเกรดไซส์นะคะในการเกรดไซส์ลงไปแบบนี้อันนี้ไซส์เล็กก็จะอยู่ประมาณนี้จะไล่ปรับลงในส่วนของบ่าก็เช่นกันเราจะขยายออกในส่วนของข้างนะคะอันนี้ก็ไปต่อนะอันนี้ก็แค่ทำให้ดูคร่าวๆนะคะในการเกรดไซส์ในส่วนของไหล่เราก็ต้องปรับออกเช่นกันทุกส่วนมันจะต้องขยับขยายออกนะคะเวลาเราปรับไซส์ให้ใหญ่ขึ้นอันนี้ไม่งงเนาะมาไปต่อมาทำในส่วนของคอขออนุญาตหมุนกระดาษนะคะตัวนี้ไซส์เล็กแล้วก็หมุนกระดาษแบบนี้จะได้ไม่งงขอบคอเราตรงนี้ถูกต้องไหมคะขอบเสื้อตามหน้าปกตรงปกเสื้อเขาถ้าเราไซส์เล็กตรงนี้เป็นเส้นเอวเส้นยอดอกเอวบริเวณเอวเราอยู่ตรงนี้เสื้อตัวนี้ก็จะเป็นขอบเราต้องการขอบเท่าใหญ่เท่าไหร่ถ้าเป็นหน้าปกจะอยู่ที่ประมาณ2นิ้วขอบเราก็ต้องวัดจากเส้นกลางตัวนี้คือเส้นกลางตัวกลางหน้าไม่มีกระดุมนะคะเราก็วัดจากเส้นกลางหน้ามา2นิ้วอันนี้เอาแบบเบสิกเลยนะขอบจะใหญ่อยู่ที่2นิ้วเราก็วัดเข้ามาจากเส้นกลางหน้าตรงบริเวณเส้นเอวถูกต้องไหมคะทีนี้การที่เราจะมากะช่วงคอตรงนี้ถ้าไซส์เล็กนะคะคนที่หน้าอก3 30 31 32 33 34ตัวไม่ใหญ่มากเราจะใช้เส้นคอคือเส้นฐานคอตรงนี้เลยแต่ถ้าเป็นมาตรฐานทั่วไปจะวัดจากเส้นคอออกมา1เซนครึ่งนะคะอันนี้ก็จะบอกไป
สามแบบเลยนะจากจุดถ้าไซส์เล็กไซส์เล็กๆเอาเส้นคอเรานะฮะตรงจุดนี้เลยเส้นฐานคอตรงนี้เทิบมามาตรฐานทั่วไปก็วัดออกจากตรงนี้จากเส้นคอเรา1เซนครึ่งถ้าตัวใหญ่คนตัวอ้วนตัวใหญ่เราวัดออกจากเส้นคอตรงนี้3เซนจะไม่ให้เกิน3เซนจากจุดนี้มา3เซนจากจุดนี้มา3เซนสำหรับคนที่ตัวอ้วนตัวใหญ่จากเส้นคอตรงนี้3เซนนะคะแล้วก็กำหนดตรงขอบคอขอบแขนเนี่ยขอบคอของเราตรงนี้2นิ้วเราต้องการ2นิ้วถูกต้องไหมคะเราก็ตีจากเส้นอันนี้เส้นเล็กคนไซส์เล็กเราตีเส้นนี้ไซส์เล็กคอก็ต้องไม่ต้องอย่าลึกเกินอันนี้เหนือเส้นเอวเราจะตีตามเส้นสัดส่วนของคออันนี้เส้น2นิ้วกะนะคะอันนี้ขอบ2นิ้วตรงนี้เราจะต้องเส้นเราจะต้องตียาวลงมาถึงเส้นตรงที่เราต้องการขอบ2นิ้วขอบเขาอยู่ตรงนี้เวลาเราทำเสร็จขอบมันจะชนกันอยู่แบบมานี้นะคะนี่คือ2นิ้ว2ฝั่งเราขีดเส้นแรกแบบนี้เลยใช้เส้นนี้ขีดนะคะขีดเส้นนี้สำหรับไซส์เล็กไซส์ถัดไป1เซนครึ่งคอก็ต้องลึกลงมาตามลำดับของสัดส่วนนะคะคอกว้างคอลึกลงมาตามลำดับของสัดส่วนของเราเส้นที่2เราก็ลึกลงมาหน่อยนะคะสำหรับทั่วไปมาตรฐานนะอันแรกไซส์เล็กนะคะอันดับที่3จากเส้นปุ่มคอออกมา3เซนเราก็ต้องลึกลงไปหน่อยนี่ค่ะเราก็ลึกลงไปหน่อยไม่งงนะอันนี้3คออันนี้ไซส์ใหญ่ลึกและกว้างลงมาตามสัดส่วนนะคะไซส์ใหญ่คอปกติทั่วไปวัดจากเส้นคอออกมา1เซนครึ่งลึกและกว้างตามสัดส่วนของเรานะคะไซส์เล็กคอก็ต้องลึกตามสัดส่วนประมาณนี้นะคะแค่นี้เองนะคะชิ้นหน้าเราวาดคอเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเรานำชิ้นหลังที่เราปรับไหลแล้วเรียบร้อยนี่ค่ะพับเส้นไหลเลยนะคะพับเส้นไหลเลยนี่ค่ะวางเส้นคอตรงนี้ให้ตรงกันนี่ค่ะจุดนี้คือเส้นคอนี่ค่ะเส้นคอพอวางตรงเสร็จแล้วเราเช็คลักแร้ด้วยนะคะตรงไหล่ของเราโค้งเข้าหักเข้างอตรงไหนเราขีดเส้นให้สวยงามนะคะตรงปุ่มคอตรงนี้คือไซส์เล็กคนที่ตัวเล็กเราก็โค้งคอเลยนะคะอันนี้ใช้โค้งแบบทั่วไปนะคะแบบตรงนี้พอไซส์ที่มาตรฐานทั่วไปที่วัดจากฐานคอออกมาคอกว้าง1เซนครึ่งเราส่วนด้านหลังตรงนี้เราจะวัดลงไป 0.5 จากคอลึกตรงไซส์มาตรฐานนะคะ 0.5 นี่ค่ะโค้งเส้นที่3ก็คือคนตัวอ้วนเราโค้งตามลำดับนะคะเราโค้งตามลำดับของสัดส่วนของเราไซส์แรกเราก็วัดเลยคอด้านหลังกี่เซนแล้วก็วัดเลยเราต้องการเราจะใช้ไซส์เล็กเราก็วัดคอด้านหลังกี่เซนแล้วเราจดตัวเลขเอาไว้นะคะอันนี้ก็จะทำไซส์ปานกลางนะไซส์มาตรฐานคือเส้น1เซนครึ่งต่างจุดนี้ก็จะใช้เส้นนี้นะแล้วเราก็วัดคอหลังเลยเราเช็คคอหลังเลยที่เราโค้งเมื่อกี้ได้กี่เซนตัวนี้ได้9เซน9เซนแล้วก็ออกไปเรากำหนดความยาวเสื้อขึ้นมาเลยนะคะกำหนดเลยในส่วนของเสื้อตัวนี้จะมีปัญหาเรื่องหน้าเชิดเวลาทำกันนะอันนี้ก็จะใช้กำหนดความยาวอยู่ที่ตามจุดนี้เลยตีเส้นตรงก่อนนะคะตีเส้นตรงของความยาวของเสื้อที่เรากำหนดขึ้นมาก่อนในส่วนของข้างเราปรับขึ้นเหมือนเดิมนะคะ1เซน1เซนด้านหน้าปรับลง1เซนแล้วเราก็ตีเส้นไม่ต้องโค้งนะในส่วนของชิ้นหน้าไม่ต้องไปโค้งนะคะตีใช้แม่บรรทัดเส้นตรงเราตีลงไปแบบนี้เลยนะคะตีแบบนี้เลยนะคะในส่วนของชิ้นหลังเราจะต้องโค้งชายด้านหลังเราจะโค้งนะคะปรับลง1เซนกลางหลังปรับลง1เซนข้างปรับขึ้น1เซนชิ้นหลังเราโค้งแบบนี้นะคะในส่วนของชิ้นหน้าข้างเราก็ปรับขึ้น1เซน
กลางหน้าเราปรับลง1เซนแล้วเราใช้ไม้บรรทัดตรงตีเส้นแบบนี้นะคะตีเส้นตรงเราจะไม่โค้งนะตีเฉพาะเส้นตรงเอาพอเราวาดแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราเช็คเลยคอหลังเมื่อกี้วัดได้9เซนเวลาเราตัดเราจะตัดเส้นนี้นะเวลาเราจะไปตัดเสื้อนี่ค่ะเราจะตัดเส้นนี้ออกไปเราจะไปทำขอบเขาอันนี้ก็ตัดออกไปเลยนะคะเสื้อตัวนี้แบบนี้ทำไม่ยากหรอกค่ะถ้าเพื่อนๆลองทำดูนะเราจะทำสักตัวหนึ่งอาจจะไม่ยากแต่จะสับสนเรื่องการขีดคอกะเส้นคอไม่ถูกกันนะคะเนี่ยเวลาเราไปตัดอันนี้ก็จะทำไซส์กลางไซส์เอสขอโทษค่ะไซส์มาตรฐานคือเส้นนี้นี่ค่ะเราก็ตัดออกไปเลยในส่วนของด้านหลังก็ใช้เส้นสีแดงนะเส้นนี้นะของก้อยก็ใช้เส้นนี้นะคะอันนี้เราก็ไม่เอาทิ้งไปทีนี้เราจะมาตัดขอบคอการตัดขอบคอนะคะชิ้นหน้าของเรานี่วัดว่ากี่นิ้วจากชายเลยนะคะจากชายเลยเนี่ยเราเช็คเลยค่ะจากชายของเราขึ้นมาเนี่ยจากคอหน้าบนมาหาคอหลังนี่ค่ะต่อกันได้เท่าไหร่ตัวนี้ได้26นิ้วอันนี้ก็จะกะให้เป็นหลักนิ้วนะได้26นิ้วเวลาเราไปวางขอบตัดเสื้อเราจะวางทบถ้าผ้าเรามีจำนวนถ้าผ้าเราพอนะคะถ้าผ้าเราพอเราจะวางสันทบด้านหลังแล้วก็จะวางจะตัดกระดาษให้เพื่อนๆดูนะคะการวางขอบเสื้อไม่จำเป็นจะต้องไปเย็บกลับมุมเขานะเราใช้ผ้าตามเลยก็ขออนุญาตต่อกระดาษนะคะขอบเราต้องการใหญ่อยู่ที่2นิ้วเราทบเลยนะคะเพื่อนขาเราทบเลยเราทบกระดาษเลยนี่2นิ้วนะก็จะพาเพื่อนๆทำเอาแบบง่ายๆเลยเมื่อกี้เราวัดคอได้26นิ้วถูกต้องไหมคะแล้วก็วางสันทบนะนี่ค่ะความใหญ่ของขอบเสื้อ2นิ้วคือระวางผ้าเป็นชิ้นผ้าตามเลยกลางออกมาก็จะอยู่ที่4นิ้วตัดอย่าลืมเผื่อนะคะประมาณ5นิ้วแล้วก็มาเข้าขอบอมแบบนี้เลยนะคะอันนี้เราก็วางสันทบในส่วนของด้านหลังในกรณีที่ผ้าเราน้อยไม่พอในการทำขอบนะเราสามารถต่อได้ก็คือตรงกลางหลังเราจะต้องต่อกลางหลังนะเราจะไม่มาต่อตรงริมแบบสามด้านหน้านะไม่สวยนะเราจะต่ออยู่ที่กลางหลังแต่ถ้าผ้าเราพอเราตัดเป็นชิ้นเดียวเลยนะเป็นชิ้นยาวเลยนะเราก็ไปเข้าขอบคอแบบนี้นี่ค่ะไปเข้าเหมือนขอบกระโปรงอะไรทั่วไปให้เข้าอมตรงนี้ไปเลยนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้เสื้อคลุมแบบตามหน้าปกแล้วตรงส่วนที่เราตัดออกก็คือจุดนี้เขาจะมาชนกันพอดีของอีกฝั่งหนึ่งนี่ค่ะเขาจะชนกันตรงเอวเขาก็จะชนกันไม่ต้องไม่ได้ติดกระดุมนะคะชนกันพอดีการทำเสื้อคลุมนะเขาจะชนกันพอดีแบบนี้
สมมติว่านี่อีกฝั่งหนึ่งนะก็จะชนกันพอดีเขาจะกินตรงคอตรงด้านหลังตรงนี้เขาก็จะอบปีนขึ้นมานะเวลาเราทำคอเขาก็จะอบปีนขึ้นมาแบบนี้เหมือนแบบหน้าปกปีนไม่เยอะถ้าเป็นคนตัวอ้วนนะถ้าเราใช้เส้น3เซนนะอันนี้ไม่งงนะก็ทำให้เพื่อนๆดูเพื่อนๆไม่งงนะวิธีทำเสื้อคลุมเอาแบบง่ายๆเลยนี่ค่ะเสร็จแล้วนะเพื่อนค่ะลองทำดูนะคะหวังว่าคลิปพี่ก้อยทำคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ